สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใครสายแฟชั่นดีไซน์ก็เข้ามารับชมรับฟังกันเลยนะคะใครที่ไม่ใช่นะคะแต่อยากมีความรู้นะคะอยากวาดเสื้อผ้าได้นะคะก็เข้ามารับชมรับฟังกันได้เหมือนกันนะคะวันนี้ครูปูจะมาสอนวิธีการวาดเสื้อผ้าแยกชิ้นก่อนนะคะแล้วเราจะมาใส่ผสมผสานกันนะคะมีทั้งบลาวแล้วก็สูทตัวนอกนะคะแจ็คเก็ตแล้วก็กางเกงกระโปรงนะคะที่ครูปูเคยได้สอนไปแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะครูปูจะมาวาดให้ดูนะคะ3ชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นเสื้อสูทนะคะครูปูจะใช้ดินสอกด 4B นะคะวาดนะคะวาดเป็นตัวเสื้อเลยนะคะอันดับแรกนะคะโค้งเส้นนะคะลากขึ้นไปเป็นคอนะคะคอเสื้อลากลงมาเลยนะคะแล้วก็ช่วงปกนะคะช่วงปกอันนี้จะเป็นปกเทเลอร์นะคะปกเชิ้ตในตัวปกเทเลอร์นะคะเสียงลมแรงนะคะพอดีเหมือนฝนจะตกเลยนะคะอัดคลิปอยู่นะคะครูปูก็จะมาวาดให้ดูกันนะคะวิธีการวาดปกเสื้อนะคะเราจะมาวาดตัวเสื้อกันเป็นเสื้อครอปนะคะเสื้อขอบขอไปค่ะเป็นเสื้อขอบตัวสั้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเสื้อนะคะมีกระเป๋านะคะฝึกลากเส้นนะคะให้เราสามารถบังคับน้ำหนักมือได้นะคะแล้วก็ลากเส้นได้อย่างมั่นใจนะคะเราก็ต้องฝึกวาดเส้นบ่อยๆนะคะอันนี้นะคะครูปูก็จะลากให้ดูนะคะเป็นตัวเสื้อนะคะเสื้อตัวสั้นนะคะเอาละค่ะเราก็จะได้เสื้อแจ็คเก็ตตัวสั้นนะคะต่อไปเรามาวาดเสื้อบลาวกันนะคะครูจะวาดตัวเสื้อก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาใส่ลงบนตัวหุ่นนะคะผสมผสานกันนะคะวาดระบาย3ชั้นนะคะที่คอเสื้อนะคะมองเห็นไหมคะเส้นคดนะคะที่ครูปูสอนตอนคลิปแรกๆนะคะวิธีการวาดเส้นคดฝึกเส้น9เส้นนะคะลองย้อนกลับไปดูได้นะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อแบบแขนในตัวนะคะแขนในตัวก็คือไม่มีการตัดต่อวงแขนช่วงนี้นะคะนี่ครูปูจะแบบลากเป็นเสื้อตัวสั้นเหมือนกันนะคะ
เราก็จะได้เสื้อแจ็คเก็ตใช่ไหมคะแล้วก็บลาวนะคะเสื้อผู้หญิงนะคะก็มีระบายตรงช่วงคอนะคะเป็นคอตั้งนะคะต่อไปครูจะมาวาดกางเกงนะคะกางเกงขอบในตัวนะคะขาบานนะคะลากลงมาเลยค่ะขาบานนะคะช่วงเป้านะคะมีกระเป๋านะคะนี่ก็จะเป็นขากางเกงนะคะลองฝึกวาดดูนะคะพอจะวาดกันได้ไหมคะ3แบบนะคะฝึกวาดดูนะคะเดี๋ยวครูจะเอามาใส่รวมกันนะคะในคลิปหน้านะคะก็วันนี้ก็ขอวาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะลองไปฝึกกันดูนะคะทำกันได้ไหมคะลองฝึกวาดนะคะเสื้อสูทนะคะกางเกงขาบานขอบในตัวนะคะขอบในตัวก็คือไม่มีเส้นขอบนะคะก็เป็นเสื้อนะคะก็ลองฝึกวาดกันดูนะคะนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะหวังว่าครูปูจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะให้ทุกๆคนอยากลุกขึ้นมาวาดรูปกันนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ